บอกได้แค่รักมากมายรักเธอมากมายไม่มีด้วยวัดได้หรอกความรักนี้ที่อยู่ในใจมันมากมายล้นอกซ้ายที่ฉันมีถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่จะรักทุกนาทีมองนะแต่ใบนี้ไม่ใช่ของเรานะของเราเองคือเรามาคิดดูแล้วเราขึ้นรถหมอกบ่อยอ่ะเราก็เลยอยากมีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเองไว้ซะเลยฝากดูแลด้วยนะได้ไปแล้วนะมีคนดูแลอยู่แล้วนี่แล้วจะให้เราเอามาดูแลทำไมไอ้เด็ดแกหยดสองหยดจะเป็นไรไปวะเอามันนี้อะไรหมอกขำอะไรวะฉันเห็นแกขำตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่คนกำลังจริงจังอยู่นะเว้ยก็ทีแรกเนี่ยผมก็จะมาขอคำปรึกษาจากลุงกับอาแต่ตอนนี้ผมว่าผมได้คำตอบแล้วพูดอะไรเข้าใจอยู่คนเดียวคืองี้มีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายเขาอ่ะชอบให้ผมไปส่งที่คอนโดบ่อยๆผมก็เข้าใจว่าเขาคงไปหาแฟนแหละอะไรอย่างนี้จนมาวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าแฟนก็เป็นผู้ชายทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าแฟนก็เป็นผู้หญิงว่าทำไมวะผู้ชายกับผู้ชายเป็นแฟนกันไม่ได้หรอใช่ฮะไม่ใช่อย่างนั้นคือผมแค่เข้าใจผิดคิดว่าแฟนก็เป็นผู้หญิงเฉยจนผมมาเห็นอเดชที่แสดงความรักกับลุงโดยการเทเหล้าลงพื้นแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยก็เป็นแฟนกันได้นี่ว่ะแกอย่าบอกนะว่าชอบผู้โดยสารคนนั้นเปล่าไม่ได้ชอบผมแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆจริงเหรอจริงเหรอไอ้หมอกแกมีความลับอะไรกับลุงหรือเปล่าฮะความลงความลับอะไรไม่มีลุงผมว่าลุงนะอยากกินเหล้าดีกว่ากินน้ำเต้าหู้เดี๋ยวผมไปซื้อให้ตอนนี้เลยเอาด้วยปะไม่ต้องเดี๋ยวผมซื้อมาฝากส่วนจะเอาอะไรเพิ่มโทรบอกได้เลยนะไปแล้วอย่ากินเหล้านะได้เลยรอแป๊บนะตะวันหมอกรีบไปไหนวะเนี่ยคือเพื่อนเรานาเดียมันเมามากเลยอ่ะแล้วมีคนบอกว่ามันไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเราโทรหามันก็ไม่รับสายอ่ะนี่เรากำลังตามหามันอยู่เนี่ยเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยหานั่งมอไซค์หาน่าจะไวกว่าวิ่งนะได้ได้ได้เจ๊เดี๋ยวเมานะเจ๊ได้เลยลูกอ่ะไปมองมองจอด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 เดียดูสภาพแกดิโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูเพื่อนผมไม่เป็นไรครับมองเดียนี่เดียค่อยๆนะเว้ยอ
ค่อยๆนะถึงแล้วถึงแล้วโอเคเดี๋ยวมองกลับก่อนก็ได้นะเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการเองอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะอืมมองเอาไปก่อนนะพี่เออเจอกันโอ้โหคอนโดที่เดิมเลยปะใช่เชิญนี่เลยใช้ได้ปะเนี่ยนี่น้องหน่อยสิเฮ้ยไม่ใช่หมวกเราหมวกหมอกอะถอดหน่อยใช่จริงด้วยอะตอนแรกเราคิดว่าแค่ตัวหมอกนะที่ร้อนอ่ะแต่ว่าหน้าผากหมอกก็ร้อนด้วยหมอกเป็นไข้แน่เลยอ่ะปับนะไหนหมอกอ้าปากสิอะไรนะอ้าปากหน่อยอ๋อโหคอแดงมากเลยอ่ะคืออะไรอ่ะคอแดงอ่ะก็คือคออักเสบไงแค่นั้นเองเราไปซื้อยาฆ่าเชื้อกินก็หายแล้วสบายไม่ได้นะหมอรู้หรือเปล่าว่าการซื้อยากินเองมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าไข้หวัดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันคนละอย่างกันเลยปกติเราก็ซื้อยากินเองตลอดนะก็นั่นไงเราถึงบอกแล้วไงว่าการซื้อยากินเองไม่ดีอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการที่หมอกเป็นเนี่ยมันอาจจะหนักกว่าที่หมอกคิดก็ได้นะต้องให้หมอเนี่ยเป็นคนสั่งยาให้เพราะว่าหมอวินิจฉัยกับหมอกวินิจฉัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแล้วถ้าอย่างนั้นผมต้องกินยาอะไรล่ะครับคุณหมอไม่ต้องกินหรอกเพราะว่าไอ้ไวรัสตัวนี้เนี่ยภูมิต้านทานในร่างกายมันรักษาได้อยู่แล้วแค่จิบน้ำเยอะๆดื่มน้ำขิงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็หายแล้วโอเคครับรับทราบขอบคุณนะครับคุณหมอไปก่อนนะบอกได้แค่รักมากมายรักเธอ